ได้เวลาของฮอตออนไลน์เป็นเรื่องของคู่จิ้น NY อ่ะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะนี่แหละครับแฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วจ้าชาว NY นี่คือภาพที่เป็นภาพจากการทั้งที่2คนเนี่ยไปร่วมงานแฟชั่นเมื่อคืนนี้นะครับพี่หนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวยาย่าเนี่ยเขาได้รับเชิญไปชมโชว์คู่กันแถมยังได้นั่งข้างกันอีกนี่ไงคะมีแบบจับมือจับมือจุงมือกันเมื่อกี้มีอบหลังอบแบบอบเอวอะไรอย่างงี้คือเอาง่ายๆเลยมีหลักฐานออกมาทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปนะฮะตอกย้ำความสัมพันธ์ว่ายังเหนียวแน่นหนุบดีเหมือนเดิมซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาระลอกใหญ่เลยบอกว่าคู่รักหรือว่าคู่จิ้น NY เนี่ยทะเลาะแตกหักกันซะแล้วเพราะว่าสาวยาย่าเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าห่างกับหนุ่มณเดชน์เนื่องจากคิวงานว่างไม่ตรงกันส่วนหนุ่มณเดชน์ก็บอกว่าอยู่ในช่วงที่พระเอกนางเอกปรับความเข้าใจกันอยู่แล้วพอ Facebook Fanpage ของนายเอ็นเตอร์เทนของเรานะครับมีการนำภาพดังกล่าวมาแชร์ลงนะฮะก็มีแฟนคลับชาว NY เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์กันเพียบเลยแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าฟินกันแบบสุดๆเลยนะครับบางท่านบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่การแสดงออกฟินที่สุดนี่ไงฮะแล้วก็บอกว่าโอ้ยฟินเห็นคู่นี้น่ารักนะแล้วก็มีบอกว่าอยากให้คู่นี้รักกันนานๆ นะครับดีใจมากชอบทั้งคู่ขอให้รักกันไปนานๆค่ะชอบน้องทั้งสองคนขอให้รักกันตลอดไปโอ้ยฟินเห็นคู่นี้น่ารักแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดาราที่ชอบและรักที่สุดคือพี่ย่ากับพี่แบร์นั่นเองคู่นี้นะคะคู่จิ้น NY นั่นเองก็แฮปปี้เอนดิ้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าภาพชุดนี้คงทำให้หลายๆคนนอนหลับฝันดีเนาะ